ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์จะทำอย่างไรถ้าวันเลือกตั้งเราไม่สามารถไปลงคะแนนได้คงจะเป็นคำถามของหลายๆคนที่อาศัยหรือทำงานต่างถิ่นซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดตั้งให้ผู้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นคำขอกับทางสถานทูตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวันลงคะแนนเสียงได้ตามสถานที่ที่สถานทูตป,ประจำประเทศจัดเตรียมไว้ หรือหากปฏิบัติหน้าที่อยู่คนละเขตสามารถลงคะแนนเสียงนอกเขตโดยสามารถลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันโดยสามารถยื่นผ่านช่องทางเหล่านี้หรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กะกะตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย